สวัสดีค่ะนี่คือรายการสายตรวจภาษาวันนี้เราได้รับแจ้งข้อมูลมาจากคุณพลค่ะคำที่คุณพลสงสัยก็คือคำว่าอลูมิเนียมแต่เอ๊ะเขาสงสัยคำนี้ที่ตรงไหนเราส่งทีมสายตรวจภาษาลงพื้นที่ไปพบกับคุณพลที่ร้านอลูมิเนียมย่านวังหินค่ะผมเป็นช่างอลูมิเนียมครับพี่ผมมาซื้อของร้านนู้นร้านนี้เป็นประจำแล้วผมแปลกใจว่าร้านอื่นทำไมถึงมีสระอาดร้านนี้ทำไมถึงมีสระอาดครับพี่จริงด้วยครับร้านนี้สะกดไม่เหมือนร้านอื่นแล้วคนส่วนใหญ่เขาสะกดแบบไหนกันครับออ่างลอลิงสระอุน่าจะอย่างนี้นะพี่มันคล้ายๆเลยป่ะครับสระป่ะไม่รู้เลยอะลูมิเนียมออ่างลอลิงสระอุสระเอสระเอหนูสระเอยักษ์มาหนูคิดว่าถูกครับผมก็เจอมาอย่างนี้ครับผมต้องมีสระป่ะแล้วร้านศรีสกุลชัยทำไมเขียนไม่เหมือนร้านอื่นล่ะครับผมไปจดทะเบียนการค้านะตอนแรกผมก็เขียนออ่างอย่างเดียวนั่นแหละก็บอกไม่ได้พี่มันต้องมีสระอ่ะตอนแรกก็ไม่แน่ใจพอตอนหลังก็มาหาข้อมูลดูนะอ่านพจนานุกรมดูก็เป็นคำที่ถูกต้องครับขอเฉลยเลยนะคะคำว่าอลูมิเนียมคำว่าอ่ะจะต้องมีสระอ่ะค่ะจึงจะออกเสียงและสะกดได้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ค่ะคุณพี่เจ้าของร้านสะกดได้ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเยี่ยมมากเลยครับต้องขอขอบคุณร้านศรีสกุลชัยอลูมิเนียมมากครับที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและขอขอบคุณพี่พลด้วยนะครับที่รู้จักสังเกตและส่งข้อมูลมายังรายการของเราหากคุณผู้ชมท่านใดพบการใช้ภาษาไทยที่ชวนให้สับสนเรายินดีตอบข้อสงสัยและให้ข้อมูลการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ